าไปดูเรื่องของการค้าการลงทุนในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมสรุปยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัด18กลุ่มด้วยกันครับภายในเดือนนี้เพื่อให้แต่ละกลุ่มนำไปปฏิบัติหวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นครับนางอภิรดีตันตราพรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัด18กลุ่มระยะเวลา5ปี2560ถึง2564ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเดินสายระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดต่างๆจนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์การค้าของแต่ละกลุ่มจังหวัดได้แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างระดมความคิดเห็นขั้นสุดท้ายในระดับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนได้ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนั้นปรีพานิชยกตัวอย่างยุทธศาสตร์ทางการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนครับคือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารสุขภาพภาคเหนือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2คือเชียงรายน่านพะเยาแพร่จะเป็นศูนย์กลางการค้าและท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอนเหนือประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนบวก3ครับส่วนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1คืออุดรธานีหนองคายเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการค้าของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2คือสกลนครนครพนมมุกดาหารกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรและปศุสัตว์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางคือขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามกาฬสินธุ์เป็นเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2คืออุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษยโสธรเป็นศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลกและประตูสู่อาเซียนตะวันออกครับทางภาคใต้นะครับกำหนดให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคือสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรภาคใต้คือยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ส่วนฝั่งอันดามันคือภูเก็ตระนองพังงากระบี่ตรังจะเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารและศูนย์กลางท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสกำหนดให้เป็นเมืองนวัตกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรภาคใต้และประตูสู่อาเซียนตอนใต้ซึ่งรัฐบาลก็คาดหวังให้ยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัดเหล่านี้กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศครับเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวคงจะต้องมีคนถกเถียงกันค่อนข้างเยอะว่ากำหนดยุทธศาสตร์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออะไรจะส่งเสริมเฉพาะกลุ่มเหล่านั้นที่ตามแผนที่กำหนดขึ้นมาแล้วกลุ่มอื่นจะไม่ส่งเสริมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางอันมันก็น่าสนใจแล้วมันขัดแย้งกันหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นกลุ่มภาคเหนือตอนบนหนึ่งเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนบอกว่าเป็นนวัตกรรมการเกษตรอาหารสุขภาพอันนี้เข้าใจได้แต่พออีกกลุ่มนึงไปส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเนี้ยก็จะมีคนถามว่าอ้าวแล้วเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยก็จังหวัดท่องเที่ยวเหมือนกันจะไม่ส่งเสริมหรอมันก็ดูขัดกันหรือแม้กระทั่งภาคใต้ส่งเสริมเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแต่ก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินจะลงไปอุตสาหกรรมหนักจะลงไปมันก็ขัดแย้งกันอยู่นะก็เลยสงสัยว่าสรุปสุดท้ายกำหนดขึ้นมาเพื่ออะไร นั่นน่ะสิแล้วจะจำได้จริงอย่างน้อยแค่ไหน ทำไมแทนที่จะแยกเป็นเขตจังหวัดก็แยกเป็นเขตที่มันมีอุตสาหกรรมคล้ายๆกันได้ไหมถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวก็เป็นกลุ่มเมืองท่องเที่ยว ถ้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรก็แยกไปตามกลุ่มนั้น ทำไมจะต้องไปกำหนดเหนือบน1เหนือบน2อีสานโซนคืออย่าเอาลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ไปกำหนดอะไรแบบนี้เพราะบางอย่างจังหวัดนึงมันมีของดีหลายๆอย่างคือจังหวัดนึงสามารถส่งเสริมหลายๆด้านได้ไหมทำไมต้องหรือไม่ก็ชูจุดเด่นทางด้านเศรษฐกิจดูว่าจังหวัดนี้พอจะส่งเสริมด้านอะไรด้านการท่องเที่ยวก็ว่าไปด้านเกษตรก็ว่ากันไปจะได้มีการพัฒนาไปพร้อมๆกันได้นะครับอันนั้นก็ว่ากันไป